ท่านจะได้พบและสัมผัสกับศิลปินนักร้องสายเลือดสุพรรณบุรีและเป็นนักร้องคนแรกของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำฝังเพชรพระราชทานปี18ด้วยผลงานเพลงข้าวไม่มีขายพี่น้องครับจากอดีตผ่านมาจานจารึกบทบันทึกคนอู่ทองจากท้องทุ่งราสุพรรณทันโผยผินบินสู่กรุงหวังเรืองรุ่งเป็นนักร้องก้องเมฆาแฟนเมตตาฟ้าบันดาลส่งผลให้ข้าวไม่มีขายดังไก่ไปทั่วราชเสาอากาศทองคำพระราชทานองค์ราชาสิ่งสูงค่าฟ้าบันดาลคนภูธรช่วงเวลาจากนี้ครับปรบมือดังๆต้อนรับหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณรับใช้และมอบความสุขด้วยเพื่องานเพลงแรกกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอภัยให้เรียมมาพร้อมกับทีมงานแดนเซอร์สาวสวยหรือเปล่าสวยครับผู้ทรงเกียรติที่น่ารักทุกท่านครับปรบมือดังๆอีกครั้งต้อนรับกับหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณสวัสดีครับมือกับหัวหน้าสอนเพชรสอนสุพรรณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับปรบมือดังๆขอให้สตังค์เต็มกระเป๋าเอาปรบอีกทีครับตังค์จะได้เต็มกระเป๋าแล้วก็รวยๆกันทุกคนขอบคุณครับแล้วถ้าคนไหนไม่ปรบมือเลยครับนั่งกันเฉยๆมือล้วงกระเป๋าไง
ล้วงทำไมครับจะฝากตังค์ให้แดนเซอร์วันนี้ขอบคุณไปยังเฮียประโมทของเรานะครับหรือว่าพี่แนนแล้วก็ซอสหวานของเราด้วยครับที่หาพวกเรามาร้องเพลงในวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่บรรดาแฟนเพลงทุกท่านครับครับผมครับวันนี้ผมสอนเพื่อนพันก็มีโอกาสดีได้มาร้องเพลงให้บรรดาแฟนเพลงได้รับฟังกันครับเพราะเดี๋ยวจะมีบริษัทหาไม่จำกัดด้วยสนุกสนานกันอย่างแน่นอนครับถ้าวันนี้เสียงแหบแห้งต้องขอกราบประธานอภัยนะครับครับผมเพราะว่าตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวอีกแล้วเขาเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับนะครับแล้วก็งานก็ไม่ค่อยได้หยุดครับมีเกือบทุกวันครับเอาละครับตอนนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้พบกับบริษัทหาไม่จำกัดครับตอนนี้มาฟังผมร้องเพลงนี้มีชื่อว่าเป็นเพลงใหม่เพลงใหม่ด้วยตะตุงตวงบักแตงโมไม่ใช่ครับงัดทั้งงัดไม่ใช่ครับเพลงใหม่เพลงอะไรครับเลิฟมา5ปีเดี๋ยวเพลงเรามีแต่รักมา5ปีก็เสียเขาบอกว่าพี่แนนบอกว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนจากรักมา5ปีเป็นเลิฟมา5ปีครับอ่ะลองฟังดูครับมอบพิเศษกับผู้บริหารของเราครับครับรับฟังครับจากผมสอนเพชรสุพรรณครับรับฟังครับผมครับกับผลงานเพลงที่ทุกท่านนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับครับรักมา5ปีขอบคุณเฮียปราโมทนะครับผู้บริหารรูปหล่อใจดีของเราด้วยเอาใหม่จิ้งจกมันไปสะดุดสายใหม่แน่ไปเปลี่ยนเพลงใหม่เรื่องรัก5ปีมันก็ดีอยู่แล้วมาหากินมาหลายงานแล้วอ๋อต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับสะดุดเปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนคนเปิดใหม่ด้วยขอบคุณแดนเซอร์สวยๆนะครับที่มาเต้นให้เราด้วยเบาสาวข้างบนหน่อยครับบนลงหน่อยครับเอาซาวข้างบนลงไปครับโอเคI'm not.
กันเลยรักมาห้าปีปรบมือกันอีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับปีใหม่ปีนี้ขอให้ท่านถูกหวยกันด้วยกันทุกคนนะครับถูกกี่ตัวครับเอาตัวเดียววันแรกเราจะไปรวยยังไงครับหัวหน้าวิ่งไงอ๋อวิ่งเอาวิ่งตัวเท่าไหร่ดีตัวละพันก็ได้โอเครวยแน่นอนครับตอนนี้เพื่อเป็นการเสียเวลากับบรรดาแฟนเพลงบรรดาแขกท่านมีเกียรติทุกท่านครับผมวันนี้ผมมีลูกชายเอามาช่วยเอามาช่วยเสียเฮียปราโมทของเรานะครับผมครับกล้วยแขกใช่ไหมมาร้องเพลงไม่ใช่กล้วยแขกร้องไม่ได้ไม่ใช่ครับใครครับคือชัดชัยนามสกุลคายละมังอ้าวแล้วไม่ใช่สอนสุพรรณยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เรียนเชิญครับลูกชายแท้ๆของหัวหน้าสอนเพลงครับนี่ครับชัดชัยสอนสุพรรณนะครับผมมาร่วมร้องเพลงให้กับพี่น้องได้ร่วมฟังกันนะครับกับมืออ่าได้ไม่เป็นไรครับครับผมโอ้ขอบพระคุณครับโอ้พุทธมีจับมือจับมือมีเหลือสัก200ไม่แล้วมันก็จะหมดแล้วนะก็จะขอกราบขอบคุณเสียประโมทมากเดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะให้เจ้านายของเรานะครับขึ้นมาร้องเพลงคู่กับหัวหน้าสอนเพชรครับไม่ต้องกลัวร้องกันแบบยาวๆเลยทีเดียวช่วงนี้มารำวงกันดีกว่านะครับครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาฟังเพลงนี้มีชื่อว่ารำวงนะมีชื่อว่าจะขาดใจมันไม่มีไม่มีแต่ใจจะขาดเรา เปลี่ยนใหม่เรื่อยเลยได้อ่ะฟังในรูปแบบฉบับของรำวงครับจากหัวหน้าสอนเพชรสอนสุพรรณครับฟังครับจากผมสอนเพชรสุพรรณมอบให้บรรดาแขกท่านมีเกียรติทุกท่านและบรรดาลูกน้องของเฮียประโมทครับผมครับรับฟังครับใจจะขาดระหว่างครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับพี่ๆพนักงานทุกคนนะครับออกมารำวงกันได้เลยนะครับนะสนุกสนานเต็มที่ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงเดินกันไปในจังหวะรำวงOh.
สาวโสดส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้เยอะแยะเลยเจอพนักงานทุกท่านเลยนะครับวันนี้นี่นะบอกว่าสนุกมันหวังเต็มที่ต่อเนื่องกันไปในจังหวัดสามชาตินะครับเรียนเชิญพี่ๆพนักงานทุกคนนะครับออกมาร่วมสนุกกันได้ด้านหน้าเวทีในช่วงบรรยากาศของย้อนยุคสามชาติจากสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับผมเฮียปาโมดยกเลยครับเขาแต่ง
ียงวัยรุ่นหน่อยแล้วไอ้หวังคันหูไอ้หวังคันหูคันหูแล้วมันของจ๊ะใช่ของเราไอ้หวังตายแน่โอเคครับจัดตอนนึงกันไปครับไอ้หวังตายแน่ต่อเนื่องกันไปในช่วงบรรยากาศ3ชาตินะครับอีกสักครู่พบกันแน่นอนกับพี่ๆทีมงานบริษัทฮาไม่จำกัดI'm not afraid to die.
ยครับนี่แหละพยอดพาแมวก็บอกให้รู้แต่คนโน้ตาแป๋วดูไม่คิดกลัวแมวแล้วจะไม่คิดกลัวครับฮึ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 ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติงานวันนี้นะครับขอบคุณท่านอัยการพัทยาและก็ท่านผู้กำกับนะครับศรีราชาของเราด้วยนะครับผมต่อเนื่องกันไปในช่วงนี้ครับนั่งกันไปในช่วงนี้ครับมาแย่งกันชอบไม่พอเอาก็
เสียงปรบมือดังอีกสักครั้งหนึ่งครับผมโอ้โหขอบคุณครับ